คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของเส้นไกด์ใน Inkscape นะครับเส้นไกด์นะครับก็มีไว้เพื่อที่จะจัดเรียงจุดต่างๆเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้เส้นไกด์นะเพื่อสร้างวรรณรูปคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะครับก็จะใช้เส้นไกด์จำนวนมากเลยนะนะครับส่วนหนึ่งก็ใช้เพื่อเป็นการบอกบรรทัดนะครับในการกำหนดบรรทัดว่าเนี่ยอันนี้บรรทัดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับอันนี้ก็อีก1บรรทัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีก1บรรทัดนะครับอันนี้ไม่มีเส้นไกด์ด้านบนเนาะนะครับอันนี้ก็แบบแรกนะครับใช้เส้นไกด์เนี่ยเพื่อที่จะเรียงจุดเนี่ยให้ตรงกันตามแนวเส้นบรรทัดตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็คือใช้เส้นไกด์นะครับเพื่อที่จะกำหนดความกว้างของตัวอักษรนะครับเช่นคู่นี้นะครับหรือว่าคู่นี้นะครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับให้กว้างเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้เส้นไกด์นะครับเพื่อที่จะกำหนดระดับของวรรณยุกต์นะครับกับมหานากาศนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็สรุปนะครับเส้นไกด์ใช้เพื่อที่จะใช้ในการจัดของจัดเรื่องของจุดต่างๆเนี่ยให้เรียงให้ตรงกันนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างการใช้เส้นไกด์การสร้างเส้นไกด์ดูนะครับเริ่มต้นก็เหมือนที่เอกสารอันหนึ่งนะที่โล่งๆเปล่าๆตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการสร้างเส้นไกด์นะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องโชว์ไม้บรรทัดก่อนวิธีการโชว์ก็ไปที่เมนู View นะครับแล้วก็เลือก Show High แล้วก็ Ruler นะครับหรือว่าจะกด Ctrl R ก็ได้นะนะครับถ้าเกิดต้องการความรวดเร็วนะครับอ่ะมาละ Ruler นะครับไม้บรรทัดนะครับก็ถ้าต้องการสร้างเส้นไกด์ในแนวนอนนะครับก็ลากจากด้านบนนะครับลงมานะลากลงมานะครับกดแล้วก็ลากลงมานะครับกดแล้วก็ลากลงมาถ้าต้องการแนวตั้งนะครับก็ไปที่ด้านข้างนะครับไปที่มาทัดด้านข้างแล้วก็ลากไปนะครับออกลากออกมานะครับกดที่ไม้บรรทัดแล้วก็ลากออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเส้นไกด์ในด้านข้างนะครับแนวตั้งนะครับคราวนี้วิธีการลบเส้นไกด์นะครับก็ให้คลิกนะครับแล้วก็กด delete นะครับไม่ต้องคลิกก็ได้นะครับลากผ่านเฉยๆนะเอาเมาส์ลากผ่านปุ๊บพอสีเปลี่ยนปุ๊บนะครับให้กด delete นะครับเอาเมาส์ไปวางด้านบนนี้นะครับพอเส้นไกด์เปลี่ยนสีปุ๊บให้กด delete นะครับแล้วก็กด delete อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาสร้าง2เส้นพอนะนะครับ1เส้นนะ2เส้นนะครับคราวนี้ก็ลองซูมเข้าไปที่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับซูมอีกหน่อยนะครับโอเคนะครับก็มี2เส้นไกด์สีน้ำเงินตรงนี้นะคราวนี้มาลองวาดดูนะครับวาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับก็คลิกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เมาส์เนี่ยนะครับไม่ต้องชิดมากก็ได้เพราะตอนนี้เราตั้งค่าให้มัน snap แล้วนะครับกับเส้นไกด์นะครับก็ลองลากดูนะสังเกตบ้างไหมครับผมไม่ต้องตรงนักนะครับเนี่ยคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงจุดที่ไม่ต้องตรงกับเส้นไกด์มากก็ได้นะครับแล้วเราก็คลิกนะครับแล้วก็ลากนะครับสังเกตว่าเขาจะ snap ให้กับเส้นไกด์นะครับอันนี้ก็เพื่อความง่ายในการจัดเรียงตำแหน่งให้มันตรงกับเส้นไกด์นั่นเองนะครับหรือว่าต้องการจะวาดจุดก็ได้นะครับก็มาที่เครื่องมือนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มานะครับนะครับคลิกไปนะครับกดที่ใกล้ๆปุ๊บมันก็ snap ให้นะครับกดที่ใกล้ๆนะครับจะบนหรือล่างก็ได้นะครับเขาก็ snap ให้นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดให้ตรงกับเส้นไกด์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับมันก็สังเกตว่าจุดต่างๆเนี่ยที่อยู่ใกล้กับเส้นไกด์นะครับเขาก็จะมีการ snap ให้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ snap นะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับเมนู File นะครับแล้วก็ Document Property แล้วก็ไปดูตรงนี้ครับแท็บ snap นะครับก็จะมีการ snap to guide นะครับจะให้เป็น always ก็ได้นะครับให้ snap ตลอดเวลานะครับหรือว่า snap เฉพาะตอนที่มันใกล้กว่าระยะที่กำหนดก็ได้นะครับสมมติผมเลือก always snap นะครับปึ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเลือก always snap เดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งก่อนนะครับก็มือเดิมนะครับตัวปากกาตัวนี้นะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับ1ครั้งนะครับมันก็ snap ให้ทันทีเลยนะครับเนี่ยนะครับเผอิญมันมีจุดแค่อย่างเงี้ยครับมันใกล้เคียงกันหน่อยมันก็ snap ให้นะครับอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ต้องตรงมากเลยนะครับมัน snap ให้ทันทีมันก็จะไปหาจุดที่มัน snap ให้นะครับอันนี้มันอาจจะมากเกินไปนะครับเรื่อง always snap นะครับ
ประมาณนี้นะครับก่อนก็ให้ดีก็คือตั้งระยะดีกว่านะครับสแนปเมื่อใกล้ถึงจุดหนึ่งก็สแนปไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการที่จะใช้เส้นไกด์นะครับในการที่จะสแนปจุดต่างๆให้มันเรียงกันนะเป็นแนวเดียวกันนะครับคราวนี้เส้นไกด์เนี่ยเรามีแนวตั้งกับแนวนอนนะครับเราสามารถหมุนได้เลยนะครับการหมุนเนี่ยให้เอาเมาส์เนี่ยไปลากนะครับลากไปใกล้ๆเส้นไกด์ให้เปลี่ยนสีก่อนนะครับเสร็จแล้วให้กดชิฟต์นะครับคราวนี้เราก็กดเมาส์เลยครับแล้วก็ลากนะครับหมุนได้นะครับถ้าต้องการจะให้หมุนในมุมที่แบบฟิกไว้นะครับเป็นสเต็ปเนี่ยก็ให้กด Control นะครับสังเกตว่าการหมุนก็จะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปหนึ่งก็15องศานะครับ1 2เอาใหม่นะ0 15 30 45 60 6 75 90นะครับงั้นสเต็ปหนึ่งก็15องศานะครับถ้าต้องการหมุนในมุมอื่นๆนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นไกด์นะครับแล้วก็ตั้งค่ามุมได้เลยนะครับอยากจะได้มุมเท่าไหร่นะครับคราวนี้นะครับถ้าต้องการจะให้เส้นไกด์2เส้นตัดกันที่ตรงกลางพอดีนะกลางตัวหน้ากระดาษพอดีนะครับผมซูมออกนิดนึงนะคลิกตรงนี้นะครับโอเคซูมออกนะครับสังเกตว่าอันนี้คือกระดาษนะครับA4 ต้องการให้เส้นไกด์2เส้นเนี่ยตัดกันตรงนี้ตรงจุดกลางพอดีตรงบริเวณนี้นะครับจุดกลางของกระดาษตรงนี้นะครับวิธีการก็คือไปที่ตรงเมนูเดิมครับ File นะครับแล้วก็ Document Property นะครับสังเกตว่า Windows เนี่ยมันจะคอยหนีผมไปเรื่อยๆนะมันจะหนีออกไปจรุดแล้วนะครับกลับมาที่ดึงมันกลับมาที่ตรงกลางนะครับก็ไปดูตัวเพจเมื่อกี้นะครับเพจตรงเนี้ยถ้าเป็น A4 นะครับจะมีความกว้างนะถ้ากับยูนิตเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วกันนะครับนะความกว้างที่เป็นมิลลิเมตรเนี่ยเท่ากับ210มิลลิเมตรนะครับความสูงก็ประมาณ297นะครับเปลี่ยนใหม่นะ297มิลลิเมตรนะครับโอเคพอถ้าเราต้องการจะให้เส้นไกด์เนี่ยครับเลื่อนมาตรงกลางนะฮะแล้วก็ไปหาดูนะครับว่าจุดกึ่งกลางของหน้ากระดาษเนี่ยทางแนวนอนคือเท่าไหร่นะฮะแนวนอนคือค่า nx นะ x ก็กลายเป็น105นะครับส่วนแนวตั้งเนี่ยคือค่าของแกน y นะครับความสูงของมันก็แนวตั้งนะครับ y ก็คือ 148.5 นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งค่าว่าให้เส้นไกด์เนี่ยมีจุด xy เนี่ยเป็นเท่านี้นะครับ2เส้นมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับโอเคนะครับก็ปิดไปนะครับวิธีการตั้งค่าก็เหมือนเดิมครับก็ดับเบิลคลิกตรงเส้นไกด์นะครับแล้วก็ไปเลือกค่า x เป็นเลขเมื่อกี้นะ105แล้วก็ค่า y เป็น 148.5 นะครับโอเคสังเกตว่าเส้นไกด์ตัวแรกก็ถูกเลื่อนมาตรงกลางแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับดับเบิลคลิกนะครับตั้งค่าเดียวกันนะครับ105กับ 148.5 นะครับเราคลิกโอเคไปนะครับประมาณนี้นะตอนนี้เส้นไกด์ทั้งคู่ก็จะอยู่ที่กึ่งกลางของหน้ากระดาษแล้วนะครับอันนี้ก็สบายแล้วนะครับอยากจะวาดอะไรนะครับที่อยู่ตรงกลางก็ทำได้ง่ายแล้วนะครับเช่นต้องการวาดเส้นนะที่เราจะตรงกลางนี่นะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ snap ให้นะครับกลับที่ตรงกลางได้เลยครับก็ snap ให้ทันทีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือการทำให้เส้นไกด์เนี่ยตัดกันที่ตรงกลางของหน้าระดับพอดีนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะแปลงรูปร่างนะครับให้เป็นเส้นไกด์ก็ได้นะครับก็คลิกที่เชฟที่ต้องการนะเช่นบอกว่าต้องการจะสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยนี่เป็นห้าเหลี่ยมนะครับต้องการสร้างสามเหลี่ยมมาอันหนึ่งนะครับโอเคนะครับสามเหลี่ยมนี้นะครับต้องการจะแปลงสามเหลี่ยมให้เป็นเส้นไกด์นะครับวิธีการก็คือไปที่เมนูนี้ครับ Path นะครับแล้วก็ Object to Path นะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือก Object นะครับแล้วก็เมนู Object to Guide นะครับอันนี้ก็คือจะแปลง Shape ให้เป็นเส้นไกด์ได้นะครับอันดูนะเดี๋ยวลองสร้าง Shape อื่นดูนะครับ
็นเชฟห้าเหลี่ยมนะครับทำเหมือนเดิมครับพาดแล้วก็ object to part นะครับจากนั้นก็object แล้วก็ object to guide นะครับประมาณนี้นะครับ